ผมเคยไปที่แผงลอตเตอรี่นะคุณขวัญชนกก็พยายามไปดูเลขแล้วก็จะซื้อนะฮะแต่ทำไมราคามันเขาขายไม่ได้ขายตามที่เขาเขียนบนลอตเตอรี่สักทีแหละมันจะต้อง80บาทไงแต่ไม่ไงฮะ90บ้าง100บ้างโดยเฉพาะหวยชุดเนี่ยเรื่องใหญ่นะเนี่ยไม่จบสักทีหวยราคา80บาทนี่หายากมากนะคะหายากพอๆกับเลขเด็ดนะมันไม่มีราคา80บาทจริงๆทางกองสลากก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะครับก็หนึ่งในมาตรการที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมนี้นะครับก็คือขายหวยชุดเองเลยนะฮะก็2ใบ160บาทนะครับอันนี้เขาเชื่อว่าน่าจะไปแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะคุณขวัญชนกคือปกติบรรดาพ่อค้าสลากแม่ค้าสลากเขาก็จะมีการเอาเลขเด็ดๆมารวมชุดกันพอยิ่งรวมชุดราคามันก็ยิ่งอัพขึ้นไปอีกแพงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวนะคะทีนี้การออกหวยชุดมาเองนี่แหละเขาบอกว่าโอ้วิธีการนี้พ่อค้าแม่ค้าสลากรวมชุดยากอ่ะแทบไม่มีทางทำได้เลยว่าอย่างนั้นรางวัลของเขานี่12ล้านบาทเลยนะมาติดตามกันนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับท่านพันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีสอนนะฮะท่านก็ให้ข้อมูลว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเห็นชอบปรับสูตรพิมพ์สลากและจำหน่ายให้ผู้ค้าในระบบจองซื้อ57ล้านใบใหม่นะครับตามโรดแมประยะที่3แก้ปัญหาหวยแพงเกินจริงอย่างยั่งยืนโดยจากเดิมนะฮะที่จำหน่ายสลากให้ผู้ค้าแบบเลขเหมือนกันคนละ5เล่มเป็นแบบคละเลขในระบบ221เพื่อแก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากรวมชุด10ใบ15ใบที่ขายเกินราคาเป็นอย่างมากในขณะนี้นะครับโดยสลากแบบใหม่จะทำให้ผู้ค้ารวมชุดหลายใบได้ยากมากถ้าสามารถรวมได้5ใบถือว่าเก่งมากแล้วนะครับซึ่งหวยชุดแบบใหม่จะทำให้เกิดการกระจายเงินรางวัลทั่วถึงมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำกระจายโชคทั่วไทยซึ่งผู้หวังรวย30ล้าน100ล้านจึงเป็นไปได้ยากแล้วนะครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังจะมีพิมพ์สีที่แตกต่างกันนะฮะเพื่อเป็นจุดสังเกตเพื่อให้ผู้ขายและผู้ซื้อเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นสลากที่พิมพ์ออกมาเป็นแบบรวมชุดจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยกองสลากเลยรางวัลจะน้อยลงหน่อยแต่ว่ามันจะกระจายทั่วถึงมากขึ้นว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ผลจากการทำการขายหวยชุดเองของกองสลากเนี่ยจะทำให้แผงจำหน่ายสลากมีสลากแบบรวมชุด2ใบนะคะแล้วก็ขายในราคา160บาทลุ้นถูกรางวัล12ล้านบาทแล้วก็จะมีแบบใบเดี่ยวด้วยนะคะแบบใบเดี่ยว1ใบก็จะมีมากขึ้นด้วยโดยจะมีการติดตามผลมาตรการภายใน3เดือนว่าตลาดเนี่ยตอบรับอย่างไรบ้างแล้วก็คาดว่าระยะต่อไปจะดึงสลากในระบบโควต้าอีก33ล้านฉบับด้วยกันเข้ามาอยู่ในระบบคละเลขทั้งหมดนะคะก็จะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยมี90ล้านฉบับด้วยกันนี่เกินจํานวนประชากรไปโคเลยกันนะเนี่ยก็จะมีผลนะคะตั้งแต่1มีนาคมงวด1มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะผู้ค้ารายย่อยทำรายการจองได้วันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นี้เลยนะคะแล้วก็ทำรายการซื้อในวันที่19กุมภาพันธ์62นี้นะคะก็ใครอยากจะลุ้นโชคเดี๋ยวรอหน่อยนะคะ1มีนาคมสำหรับหวยชุดของกองสลากนะคะ2ใบ160บาทนะครับไม่ใช่พอผมไปซื้อเนี่ยเขาขายเท่าไหร่200หรือเปล่าไม่มีไม่ได้เกินราคาไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ